ประจักษ์ชัยไม่ทนโดนหยามหน้าหลังถูกโปรดิวเซอร์ชื่อดังเน็บแรงหมดกระแสก็ทิ้งเอมิราเหมือนคนในค่ายเรียกได้ว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อโปรดิวเซอร์ชื่อดังแชร์พฤติกรรมเอมิราโดยงานนี้โปรดิวเซอร์โปรดักชันศิลปินนักแสดงอิสระรายดังกล่าวก็ได้โพสต์ระบุข้อความยาวเหยียด ว่าในทนํานองตักเตือนพฤติกรรมของเอมิราที่ทําตัวไม่เหมาะสมในการร่วมงานทั้งที่ยังเป็นมือใหม่และลามไปวิจารณ์ครูเพลงอย่างประจักษ์ชัยไหทองคำจนเดือดไปทั้งโลกออนไลน์ในขณะที่ต่อมาประจักษ์ชัยนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าน้องเขาคงอยากดังอยากมีกระแสจึงมุ่งทะเลาะกับเอมิราปล่อยเพลงมาก,ก็แปะลิงก์ใต้เมนน้องเอน้องเอก็ไม่เคยลบเมนใคร มีแต่จิตใจดีตอบเม้นท์เกือบทุกคนเอเขาเป็นคนน่ารักพูดก็เสียงเบาๆทำไมน้องป๊อปน้องโทรไปผมโทรไปก็ไม่รับอยากให้เพลงติดมาแรงก็สร้างสารรค์ไปอย่าทำร้ายน้องเอซึ่งเราอาจจะต้องฟ้องกลับนะเพราะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งน้องไม่ได้ลบลิงก์เลยแล้วมากล่าวหาว่าสร้างข่าวและล่าสุดประจักษ์ชัยก็ได้โพสต์อีกครั้งหลังถูกโปรดิวเซอร์ชื่อดังเนบแปง หมดกระแสก็ทิ้งเอมิราเหมือนคนในค่ายซึ่งงานนี้ประจักษ์ชัยก็ได้ออกมาเคลียร์ปัญหากับโปรดิวเซอร์ชื่อดังก่อนจบปัญหากันด้วยดีโดยได้ระบุข้อความไว้ว่าขอบคุณน้องป๊อปหนอพอนะครับที่ลบโพสต์น้อยใจต่อว่าน้องเอและพาดพิงผมว่าผมช่วยน้องเพราะอยากได้กระแสหมดกระแสก็ทิ้งเหมือนคนในค่ายผมไม่เคยทิ้งใครนะครับมีแต่พวกใจร้อน พวกเนระจุดๆพวกหิวแสงอยากเป็นข่าวอยากมีตัวตนบนพื้นที่สื่อแหลมออกมาจะเหลาให้ยังไงก็ขอบคุณน้องป๊อปที่ลบอันนี้ไม่ได้บังคับแต่น้องคิดได้เอง